สวัสดีจ้าเพื่อนๆ FC ที่น่าฮักทุกคนจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนป้าหมูคนอุบลจ้าอันในคลิปนี้จ้ามาถ่ายคลิปบรรยากาศอันป้าหมูไปแล้วจ้ามื้อนี้อากาศเย็นเย็นหนาวหนาวจ้าเพื่อนๆจ้าหน้าหนาวปีนี้คือหนาวแห้งหนาวคักแต่อันให้อาหารหมูตะเว่นจ้ามื้อนี้ให้อาหารหมูตะเว่นแล้วก็เอาหมูลงตะเว่นเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ล่มแห้งเนาะเบิ่งมาถ่ายคลิปอันลูกหมูหน่อยจ้ะ2ตัวลูกแม่บุญเกิดหนาวปานใดกระดือจ้ะเอามาเลาะเล่นในสวนยางอันมาถ่ายคลิปลูกหมูก็เลยคิดพอคิดออกว่าการเลี้ยงหมูในสวนยางนี่เนาะจ้ะการเลี้ยงหมูแบบปล่อยนี่โดยเฉพาะลูกหมูหน่อยเนาะอันอยากมาเตือนไผ่เพื่อนๆที่เลี้ยงหมูปล่อยเนาะในสวนยางพะราจ้ะอันน้ำยางพะรานี่เป็นอันตรายกับลูกหมูหน่อยเนาะระวังด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้าลูกหมูหน่อยรุ่นนี้เนาะจ้านี่คือเห็นในคลิปนี่เขาแผลในอายุ1เดือนนะจ้ากําลังดื้อกําลังซนเนาะแล้วก็บ่รู้หรอกว่าหยังสิกินเข้าไปนี่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพเจ้าของนะจ้าพอหยังที่ว่ากินได้กินหมดเป็นดินเป็นหินก็กินเป็นเศษไม้เศษใบไม้แห้งก็กินเป็นต้นไม้นี่แต่ว่าต้นอีหยังนะจ้าเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นหญ้านี่เอามาหยำกินเบิดได้นี่จ้าพี่นี่รุ่นนี้วันนี้น้ำยางเนาะในถ้วยที่มันต่ำๆนี่ก็ไปจกดูดกินได้จ้ะนี่ถ้าเป็นรุ่นนี่นะเห็นเป็นน้ำอยู่ในถ้วยนี่ก็ไปดูดกินบ่รู้หรอกว่ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผลบ่ดีกับสุขภาพเจ้าของนะจ๊ะเพราะว่าน้ำยางพะรานี่ทาลูกหมูหน่อยรุ่นนี้เนาะจ๊ะดูดกินเข้าไปในปริมาณที่หลายเนาะมันจะเฮ็ดให้ลำไส้ของลูกหมูหน่อยนี่ตันเนาะจ๊ะบ่ย่อยนะนะเฮ็ดให้ท้องอืดคับถ่ายบ่ได้แน่นท้องท้องไข้แล้วก็ปวดท้องถ้าคนเลี้ยงหมูเฮานี่แก้ไขรักษาบ่ทันเนาะก็จะเฮ็ดให้ลูกหมูน้อยของเฮานี่ตายได้เนาะจ้ะสำหรับน้ำยางพะราไปๆพักกัดเขาคอกได้แล้วอากาศเย็นอากาศหนาวปานใดก็ออกมาแล่นเล่นนะสูเขาคอกหาแม่ไปเขาเมื่อใดก็มาว่นกินนมแม่บ้านนี้ไปแลนเล่นเมื่อยมาแล้วก็มาว่นกินนมแม่บัดนี้ถ้าสำหรับเพื่อนๆนอกจากที่เลี้ยงหมูน้ำกันที่เลี้ยงหมูปล่อยในสวนยางพะราถ้าเจอปัญหาลูกหมูหน่อยกินน้ำยางพะรานอกจากมีอาการบ่ย่อยบ่ทายหน้าท้องอืดเนาะวิธีแก้ไขนอกจากก็คือการใส่น้ำมันพืชนอกจากน้ำมันพืชที่เฮาใส่เฮ็ดกับเขานี่ล่ะจ้ะเอามากรอกปากลูกหมูเนาะอันใส่ซ่อนก็ได้เนาะซ่อนแกงเท่านี้ล่ะตวงน้ำมันพืชแล้วก็ตักใส่ปากลูกหมูหน่อยจักสองซ่อนแกงเนาะจ้ะให้เพิ่นกลืนลงไปเนาะเพราะน้ำมันพืชนี่มันจะไปซอยให้ได้ลำไส้มีระบบลื่นนะให้มันลื่นนะมันจะสิอันคับทายออกได้พวกในที่เป็นอันน้ำยางที่มันไปแข็งไปกามเป็นก้อนอยู่ในลำไส้ลูกหมูนะจ้ะเฮ็ดให้ลูกหมูเฮานี่ขับถ่ายออกมาได้เนาะก็จะซอยให้ระบายลำไส้ออกมาได้พอลูกหมูขับถ่ายออกมาได้ก็จะลดปัญหาเรื่องการสูญเสียการตายได้เนาะนี่ล่ะจ้ะวิธีซอยลูกหมูที่กินน้ำยางพะราเนาะจ้ะอันเคล็ดลับนี่ก็ได้มาจาก FC เนาะจ้ะที่เพิ่นติดตามเบิ่งคลิปน้ำไผแอลเนาะจ้ะทั้งภาคใต้เพิ่นโทรมาเว้ามาคุยสู่ฟังเนาะวิธีแก้ไขจ้ะจังไหนก็พอกันไปในคลิปหน้าเนาะจ้าเพื่อนๆจ้า FC ทุกคนเนาะจ้าขอบพระคุณได้หลายเด้อติดตามเบิ่งคลิปตําไปเอามาตลอดจ้าสนใจการเลี้ยงหมูเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้ากดกระดิ่งด้วยเด้อถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะจ้าก็จะได้เบิ่งคลิปการเลี้ยงหมูน้ํากันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังเนาะจ้าสําหรับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเนาะจ้าแนวศึกษาเนาะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจการเลี้ยงหมูจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีจ้า